สวัสดีครับผมเดวิดคอปเปอร์ซีนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลครับอันนี้คือประตูมหัศจรรย์ครับมันสามารถทะลุทะลวงไพ่ของเราได้นะครับอันนี้คือไพ่คิงโพแดงธรรมดานะครับนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปในประตูมิตินี้ได้เลยครับจุ๊บจุ๊บใส่เข้าไปครับเล็งให้ตรงกลางหัวใจของกษัตริย์นะครับจากนั้นเราก็จิ้มหมายลงไปได้เลยครับนะครับหนึ่งสองสามจุ๊บฮ่าอีเล่นงานที่หัวใจของกษัตริย์เลยครับแต่มันเป็นแค่ประตูหล่อครับเพราะความจริงแล้วกษัตริย์เราไม่ได้เป็นอะไรเลยครับนี่นะครับกษัตริย์เราอยู่ดีครับปกติสุขดีไม่ได้เป็นอะไรเลยฮ่าเห็นไหมครับว้าวประตูวิเศษอินฟินิตี้ว้าวนี่มันเดวิดคอปเปอร์ซีชัดๆเลยนะครับอยากรู้ไหมครับว่ากลนี้มันทำงานยังไงมาเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบละเอียดยิบเลยครับมาอันดับแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้มีดังนี้ครับนี่การ์ด2ใบครับพอจะเข้าใจเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม้ที่เอาไว้จิ้มๆทะลุตรงกลางนั่นแหละครับจากนั้นก็เป็นพวกอุปกรณ์การตัดครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับอุปกรณ์การตัดการวัดไม้บรรทัดกรรไกรดินสอคัตเตอร์มีดกรีดอะไรก็ได้ครับที่มันจะตัดกระดาษได้นะครับและสุดท้ายก็คือกระดาษลังครับกระดาษลังนี่คือแบบอะไรก็ได้นะไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะที่บ้านเวลาสั่งของแล้วเหลือใช้อะไรตัดออกมาใช้ได้นะครับมาอันดับแรกเรามาทำตัวกรอบกันก่อนนะกันนะครับอันดับแรกสิ่งพื้นฐานที่ต้องรู้นะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าไพ่ทุกใบบนโลกเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่ไพ่ของผมนี่นะครับความกว้างอยู่ด้านสั้นนี่นะครับ 6.3 ครับส่วนด้านยาวตรงนี้ครับ 8.8 นะครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับว่าไม่แน่ใจว่าไพ่ทุกอันบนโลกเหมือนกันนะครับแต่ไพ่ที่ผมมีเป็นแบบนี้ครับผมวัดขนาดจากไพ่ของผมนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำกรอบเนี่ยมันก็ต้องใหญ่กว่าตัวไพ่หน่อยนึงใช่ไหมมันจะสอดเข้าไม่ได้ครับซึ่งผมคำนวณมาแล้วครับขนาดของกระดาษลังที่เราควรจะตัดมาควรจะเป็นขนาดเท่านี้ครับความกว้าง 8.5 เซนและความยาว 11 เซนนะครับเราก็แค่ตัดให้มันได้เท่านี้มา2ใบครับเฮ้ยตัดออกมาว้าวโอเคเยี่ยมครับนี่พอวางไปมันก็ต้องเหลือที่ข้างๆทั้ง4ด้านอย่างนี้ประมาณนี้กำลังโอเคครับอ๋อแล้วระหว่างอันครับมันก็ต้องมีช่องว่างนิดนึงครับตัดเป็นเส้นเล็กๆมาความกว้างประมาณ1เซนพอนะครับรอบด้าน3ด้านนะครับนี่ครับเป็นเส้นเล็กๆ3เส้นนะครับเราจะไว้วางงี้แปะแปะแปะอย่างงี้โอเคนะตัดมา3เส้นนี้นะครับจากนั้นทั้ง2แผ่นนี้นะครับเพื่อนๆวาดตามผมเลยนะครับอันแรกตีเป็นกรอบครับขนาด1เซนเข้ามาทุกด้านครับตีไปเลยครับนี่ครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับกรอบทุกด้าน1เซนเท่ากันหมดนะครับส่วนด้านนี้ครับวาดเป็นรูปที่เราเห็นไปในตอนต้นนะครับขนาดไม่ตายตัวครับเพื่อนๆกะเอาวาดๆเอาไปเลยนะครับแต่เอาขอบมาให้1เซนเท่ากันนะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ2อันตรงนี้เพื่อความชัวร์เพื่อนๆกดพอสวิดีโอผมแล้วก็วาดตามก่อนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เรามีตัดออกมาเลยครับใครไม่มีอะไรใช้ฟันกัดก็ได้ครับถ้าทำได้นะครับตัดออกมาเลยนะครับชึบจะได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดออกไปนี่ชึบชึบชึบนี่ครับอย่างนี้แหละก็จะได้เป็น2แผ่นแบบนี้นะครับนึกออกไหมเราวางอย่างนี้ปุ๊บนี่เนียนกริบครับจากนั้นก็ให้เอาทั้ง3ชิ้นส่วนนี่นะครับก็แปะไปขอบๆครับแปะขอบๆอย่างนี้ไปทั้งหมดครับติดกาวเข้าไปที่ขอบอย่างนี้เลยครับเวลาใส่การ์ดไปมันจะไม่ออกซ้ายขวานะครับติดกาวอันนี้กับชั้นล่างเสร็จแล้วก็เอาชั้นบนแปะทับลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับทิ้งไว้สักพักให้แห้งครับปึ๊บแห้งแล้วก็ทำอีกชั้นต่อไปได้เลยครับแล้วรอให้แห้งอีกรอบครับ much much later อีก2ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ได้แล้วครับตัวกรอบของเรานี่ครับทดลองเอาการ์ดใส่ดูก็ได้ครับว่าใส่แบบเข้าดีง่ายหรือเปล่านี่ใส่เข้าง่ายหรือเปล่านะครับถ้าใส่เข้าง่ายอย่างนี้ก็โอเคนะใส่เข้าได้อย่างนี้แบบเคลื่อนๆได้หน่อยนึงให้มันดูมีทริคหน่อยอย่างนี้โอเคครับอันนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมไพ่ครับตรงนี้ครับไพ่ตัวที่อยู่ด้านบนนะตัวที่เราจะเห็นมันอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยควรจะต้องเป็นไพ่แบบคิงผมว่าควรจะต้องเป็นคิงครับแจ็คแมมคิงอะไรก็ได้นะเพราะว่าที่ตัวไพ่มันจะเป็นลายครับเราต้องเล่นกับลายขอบๆตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนจับได้นะครับอันนี้เป็นไพ่ใบบนนะครับอันนี้เป็นไพ่ใบล่างครับเราต้องเอา2อันติดกันอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็มีทริคนิดนึงครับไอ้ด้านตัว A นี่นะครับพลิกคว่ำมาครับแล้วก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเอาดูประมาณลายก็ได้ลายตรงไหนให้มันสวยๆก็ได้นะครับเหมือนอย่างเนี้ยลายคงจะต้องเป็นแบบลายตามนี้เนาะคือพวกไพ่พวกเนี้ยลายมันเยอะอยู่แล้วครับมันเลยแบบค่อนข้างง่ายหน่อยครับตัดไปเลย
ลืมบอกไปครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ไม่ใช่ครบทุกด้านครับตัดแค่3ด้านพอเหลือด้านหนึ่งไว้ครับซึ่งเมื่อเราวางแบบนี้แล้วนะครับคุณต้องเป็นด้านขวาด้านนี้หรือด้านไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดครับสักด้านหนึ่งครับตัด1 2 3ด้านด้านหนึ่งเหลือวางไว้นะครับโอเคนี่นะครับมันจะเปิดอย่างนี้ครับที่เหลือด้านหนึ่งคือให้มันเปิดออกไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็พับหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็หักนิดนึงจุ๊บๆให้มันพอแบบเปิดปิดได้อย่างนี้นะครับปึ๊บๆอย่างนี้พอนึกภาพออกยังครับพอละไม้นี้จิ้มไปปึ๊บมันก็จะเปิดไปด้านหลังอย่างนี้ครับพอเปิดปึ๊บมันก็กลับเข้ามาอย่างนี้ไงแล้วด้านหลังก็จะมองไม่ค่อยเห็นไหมเพราะมันลายเยอะประมาณนั้นครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับส่วนอีกใบนะครับดูนี่เพื่อนสังเกตดีนะครับจะต้องทำให้เนียนโดยการตัดตามลายของเขานะครับมันอย่างไพ่มานี้เห็นไหมครับถ้าจะให้เนียนครับก็ต้องเป็นนี่ตามขอบเสื้อนี่แล้วก็โค้งมาอย่างนี้นะครับโค้งมาอย่างนี้โค้งมาอย่างนี้นะครับคุณจะต้องตัดตามรอยนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดไปตัดแบบเฉียงอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นครับมันจะมีเห็นรอยครับไม่ได้ครับเราคุณต้องตัดตามรอยอย่างนั้นนะครับเราก็จัดการไปได้เลยครับแนวตรงง่ายแต่แนวโค้งตรงนี้ยากหน่อยนะครับต้องใช้ความปราณีตนะครับควรใช้มีดเป็นแบบนี้นะครับเพราะจะใช้คัตเตอร์อะไรน่าจะลำบากมีดอย่างนี้มันจะคมกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่ามีดอะไรมีดพวกแบบทำงานช่างอะไรพวกนั้นนะครับต้องใช้มีดค่อยๆกรีดลงมาตามรอยครับโอเคนี่หลุดแล้วครับนี่ต้องหลุดแบบเนียนๆอย่างนี้นะครับอย่าให้ผิดพลาดเลยนะครับตอนนี้วันที่เราแปะกลับมามันต้องกลับมาอยู่ในรูปเดิมอย่างนี้นึกออกใช่ไหมครับนี่ได้อย่างนี้นะครับตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะตัวนี้เก็บไว้นะเดี๋ยวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ2อันติดกันได้เลยครับนี่เชื่อมต่อ2อันติดกันอย่างนี้ปึ๊บซึ่งตรงนี้เราต้องเล็งให้ดีนะครับเพราะว่านี่ที่เราติดตรงนี้แล้วเราต้องเล็งให้พอปิดกลับมาปึ๊บต้องกลับมาชนตรงนี้พอดีนะถ้าเบี้ยวนี่จบเลยนะครับสมมติว่าเราติดเบี้ยวใช่มั้ยอ่ะนี่ผมทําให้ดูสมมติว่าติดเบี้ยวอย่างงี้นะพอมาติดกลับมาปึ๊บนี่มันจะไม่เข้ารูปอย่างนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญมากต้องแบบติดตรงแบบเด็ดๆอย่างนี้เลยครับซึ่งถ้าจะให้ดีนะผมว่าเราเอาดินสอมาร์กจุดไว้เลยครับง่ายกว่านะการเราวาดไปเลยครับมาจุดนี้วาดไปเลยพันหลังไม่เป็นไรนี่เราจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็เอากาวติดตามนี้ได้เลยนี่ตรงนี้เพื่อความชัวร์ครับเราก็ลองทาบดูก่อนก็ได้นะตรงโอเคตรงก็โอเคครับก็รอให้กาวแห้งสักพักครับพอกาวแห้งเสร็จครับปุ๊บเราก็ทากาวที่รอบๆครับเวรอบๆสีด้านนี้เลยนะครับเพื่อติดขอบนี้เข้าไปอย่างนี้ปั๊บเหลือแค่ช่องกลางที่เปิดปิดได้ก็พอนะครับเล็งให้ตรงนะครับแล้วแปะปุ๊บลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็ลองดูครับลองว่าเปิดได้ไหมนี่จิ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วก็มือปิดนี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมมองฝั่งก็เหมือนไพ่ธรรมดาเลยใครจะไปรู้เห็นไหมครับนี่แต่เวลาตรงเนี้ยเปิดด้านหลังเนี้ยเราอย่าปล่อยมือนี้เด็ดขาดนะครับถ้าเราเผลอปล่อยมือนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราปล่อยมือนี้ไปจับมือนี้ครับนี่มันจะเห็นเปิดออกมาอย่างนี้ครับไม่ได้ครับมือนี้เป็นมือที่สำคัญมากเราต้องจับไว้ให้ดีเลยครับทางให้ดีก็คือจับแบนอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมต้องอย่างนี้นะครับโอเคตรงนี้การเตรียมไพ่ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปเล่นกันได้เลยครับมาอุปกรณ์เสร็จหมดเรียบร้อยทีนี้ครับตอนเล่นครับเราก็ต้องเมคเรื่องขึ้นมาเหมือนที่ผมทำให้ดูไปในตอนต้นนะครับว่าเนี่ยมันคือประตูวิเศษครับสามารถแบบเอาไม้จิ้มทะลุหัวใจของกษัตริย์อะไรพวกนั้นก็ว่าไปนะครับจริงๆเราเตรียมไว้หมดแล้วแหละครับแล้วก็แค่เอาไพ่สอดลงไปครับแล้วตรงนี้ครับจังหวะที่จะใส่ตรงเนี้ยต้องดูดีๆนะครับเราเล็งให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีครับแล้วเราก็พยายามใช้ไม้ปกปิดหน่อยนึงปกปิดเสร็จแล้วก็แบบปุ๊บไปเลยอย่างรวดเร็วอย่าให้เห็นนะครับดูว่าจะชัดนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่การเล่นของคนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาจิ้มไปมือเราข้างหลังเนี่ยต้องปล่อยด้วยนะครับปล่อยที่เปิดไว้อย่างนี้ถ้าเกิดไปปิดไว้อย่างนี้จิ้มไม่เข้างงเลยนะครับพอมาใส่ไปในเนี้ยเขาก็ไม่เห็นมือข้างหลังเราแล้วแล้วก็เอานิ้วเปิดได้ครับจับไปข้างๆพอนะครับจากนั้นเราก็แบบชื้อไปนี่พออย่างนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ครับเอียงนิดนึงให้คนเห็นว่ามันทะลุนะครับแต่อย่าเอียงมากเกินเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นครับว่าเรามีทริคอยู่ครับเอียงเท่านี้ได้แค่เท่านี้เท่านั้นนะครับอาจจะเอียงด้านหนึ่งอย่างนี้ได้แค่นิดเดียวเท่านี้พอนะครับจากนั้นจังหวะที่เราดึงออกนี่มันมีทริคอย่างนี้ครับพอดึงออกปุ๊บมือรีบจับไปกดปิดเหมือนเดิมส่วนตรงเนี้ยอย่าเพิ่งรีบเอาออกครับเดี๋ยวมันจะไม่เนียนถ้าเราเอาออกอย่างเร็วเกินไปจะเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับมันเขียนนิดนึงแล้วเราปิดเผื่อไม่ทันนะครับเราต้องออกนี้ครับค่อยๆครับค่อยๆดึงออกครับพอออกเสร็จปุ๊บเอาไม้บังไว้ก่อนดึงระหว่างนี้มือหลังรีบปิดก่อนที่ไม้บังอยู่นะรีบมือรีบปิดกดเข้าไปครับปุ๊บแล้วก็ทำเนี้ยปุ๊บๆเห็นมั้ยครับก็จะเนียนครับมันก็จะดูไม่ออกว่าเราเปิดไว้อยู่นะครับจากนั้นก็ยกขึ้นแบบช้าๆใจเย็นๆนะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บมือเหมือนเดิมครับต้องจับอีกตัวไว้ตลอดนะครับนี่
แบบนี้ให้ดูครับด้านหน้ามันเนียนไม่เป็นไรครับแต่ด้านหลังอ่ะบางทีมันจะมีจังหวะแสงจังหวะเงาอยู่ดีนะครับมันจะมีบางจังงี้ถ้าเงาอย่างนี้จะเห็นใช่ไหมครับเราต้องแบบเร็วๆอ่ะต้องไม่ต้องมากครับนี่ครับปุ๊บด้านหน้าด้านหลังนี่อย่างนี้เลยครับไปเร็วๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูดีถ้ามีจังหวะเอียงมากก็อาจจะเห็นได้แต่ว่าลายค่อนข้างเนียนไม่เป็นไรครับแต่ด้านหลังชัดหน่อยนี่ประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับกับมายาก้นประตูวิเศษครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมเจอจากคลิปวิดีโอต่างประเทศมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเฟี้ยวมากอยากเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะครับก็เลยแกะการทำของเขาแล้วก็มาสอนเพื่อนๆนั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปทำตามไปเล่นกันได้นะครับแต่เหมือนทุกมายากลนั่นแหละครับเนี่ยตัวไพ่ตัวเนี้ยเมื่อเราเล่นเสร็จปุ๊บพยายามหาวิธีกำจัดมันเก็บเข้ากระเป๋าหรือว่าจะมีอีกสำนักเอามาเบี่ยงความสนใจอะไรก็ว่าไปครับอย่าเอาอันนี้ส่งให้เพื่อนดูเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเพื่อนเปิดดูอ้าวเฮ้ยมึงเล่นโกงดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ธรรมดามายากลก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ไปลองทำกันเล่นดูได้นะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันไลค์หน่อยครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอสอนมายากลแบบนี้เดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะได้หามายากลมาสอนเพื่อนๆแบบนี้อีกเยอะๆนะครับชอบไหมชอบไหมถ้าชอบก็บอกครับยกมือขึ้นเขียนคอมเมนต์มาไลค์อะไรก็ได้บอกมาเลยครับถ้าเป็นที่น่าพอใจผมจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับขอเพื่อนๆทุกคนเล่นมายากลให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเล่นหรือฝ่ายดูก็ตามครับดูให้สนุกดูให้เพลินอย่าไปจับผิดนะครับแต่ถ้าเป็นคนเล่นต้องเล่นให้เนียนนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันสุดยอดจริงๆอะประตูวิเศษเลยอ้า